บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ E-Corner Weekly News รายการครับมาพ่อกับพวกเรา2คนเนาะวีรศักดิ์วีระวงศ์และก็สุริยงสอยอินไซด์แม่ละพวกเรา2คนเนาะกะจะนำเอาข่าวๆเรื่องโลก IT มาฝากท่านเจ้าทุกคืนวันอังคารเลยเป็นบอกว่า IT นี่อัปเดตกันเป็นมือต่อมือเลยแม่ละเนาะแต่ว่าพวกเขานี่อาทิตย์ละเถื่อแมนนอกก็อย่าลืมมาพ่อกันทุกวันอังคารมื้อนี้ก็เป็นวันอังคารที่5เดือนกรกฎาคมกับเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วเดือน7คันถามว่าเข้าเดือนใหม่นี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แสดงว่าเขามีของรางวัลใหญ่มาแจกแมนแล้วเนาะก็คือของรางวัลใหญ่ประจำเดือนที่ผ่านมาหันแมนวางอยู่ต่อหน้าพวกเขาแมนแล้วเนาะก็จะได้นี่เลยเป็น USB transformer เนาะหนังที่หาก็สายไปวันนึงนี่รู้สึกว่าจะฮอตฮิตกันหลายในเรื่องนี้อ่ะไม่ละสำหรับผู้ที่ว่าโชคดีในการตอบคำถามเจ้าก็มีรางวัลประจำอาทิตย์และนอกนั้น SMS ตั้งแต่ผู้หลักต้นเดือนมิถุนายนมาจนฮอตอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เพราะว่าเป็นของรางวัลประจำเดือนพวกเขาก็เลยเอามาสรุปเนาะจาก SMS ประมาณหลายพันเลยโอ้นอกกับมาสรุปออกมาจนได้ผู้โชคดีเพียงแต่1ท่านเจ้ากลับไปเบิ่งกันเลยบ่แม่นแล้วเนาะว่าผู้โชคดีแม่นไผยินดีกับผู้โชคดีทั้ง10ท่านดีเจน้ำเลยแมนละเนาะ1ท่านที่ว่าได้ USB ตัวนี้แมนขอรางวัลใหญ่กันเลยรางวัลย่อยประจำอาทิตย์ท่านโอ้ถือว่า10ท่านคนนี้บ่ธรรมดาเนาะพวกเขาแจกกันทุกๆเดือนกันแมนทุกอาทิตย์กันนะแต่ว่าวันนี้พวกเขามีประสาสัมพันธ์อีกเช่นเคยเจ้าเนาะเกี่ยวกับผู้ที่ว่าสนใจในการทำการเฮียนเช่นเคยแหละแมนหลักสูตรฝึกอบรมของพวกเขาเนาะเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยจุมลาจุมลาท่านใดที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรเนาะที่ว่าขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามซึ่งว่าหลักสูตรตัวนี้เพิ่นจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจากบ่เป็นหยังเจ้าจนสร้างเว็บไซต์ได้เป็นฮู้เป็นทางเลยจนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อีหลีแล้วเพิ่นจะมีการให้เป็นเอกสารประกอบแล้วก็ยังมีให้พื้นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ให้โดเมนอีกอันนึงคล้ายๆแบบว่าให้เขาได้ลองทดลองนำไส้สามเว็บได้เลยอย่างนี้เนาะอยากสนใจกับติดต่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็ในมื้อนี้เนาะว่าพวกเขาจะมีไฮไลท์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันว่ามีอย่างมาฝากกันแน่เจ้าไปชมกันเลย Nokia N9 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Migo iMer Smart Pad ลูกผสมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสาธารณสัมมือถือจากหมอต้มน้ำด้วยพลังงานความร้อน Google Plus Social Network จาก Googleพบกับ DirectX 11ใน Crysis 2 Lion King กลับมาอีกครั้งแบบ3มิติ Dead Pixel แม่นหยังมาฮู้จักกับเมาส์และคีย์บอร์ดใน PC แล็บฮับสมได้หลังโฆษณาเลยอยากอัปเดตข่าวโลก IT ประจำอาทิตย์ครับอาทิตย์นี้นี่มีหลายข่าวอีกเช่นเคยแมนแต่ก่อนจะไปฟังข่าวพวกเขามีคำถามเช่นเคยกันทุกๆอาทิตย์ที่จะให้ท่านผู้ชมจากทางบ้านได้มาร่วมตอบคำถามเพื่อรุ่นของรางวัลจากทางรายการของพวกเขาคำถามมีอย่างติเล็กโอ้มื้อนี้รู้สึกว่าอยากจะบ่ยากแล้วก็บ่ง่ายอีกแล้วบ่ยากแล้วก็บ่ง่ายอีกแล้วเนาะก็คือจะถามเกี่ยวกับเรื่องของ Search Engine Search Engine ระบบค้นหาแมนตัวไหนที่บ่แมนมันเนาะแมนแล้วตัวที่บ่แมนตัวใดที่1ใน3คำตอบที่พวกเขาใช้ท่านผู้ชมนั้นได้ตอบกันว่าตัวใดบ่แม่นเชื่อเอนจินของพวกเขาไม่ละคำตอบนอกกับมีให้เลือก3ข้อเช่นเคยก็คือ E1 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 แม่น Google E1 แม่น Google E2 แม่น Bing แม่ละและ E3 พันลาวเจ้าก็สามารถตอบคำตอบว่าข้อใดบ่แม่นข้อใดที่บ่แม่นพิมพ์เพียงคำแต่ว่า E1 E2 หรือว่า E3 ส่งเข้ามาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้เนาะตามแล้วเครือข่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่แม่นละเนาะก็สามารถส่งเข้ามาได้และสำหรับเบอร์โทรหรือว่าเบอร์ขอความที่ส่งเข้ามาให้นะพวกเขาก็จะนำออกมาสุ่มเพื่อแจกของรางวัลประจำอาทิตย์เนาะก็จะมีบัตรเงินสดหารางวัลมาบัตรละแสนกีบเนาะจากห้าง BK Computer เพื่อเอาไปแลกซื้อของรางวัลอยู่หันเนาะและก็ยังมีวารสารอีคอร์เนอร์อีก4ฉบับหับกันไปเลย9ทานแจก9ทานกันในหันกับซีนี้ตีเล็กอยู่ 2-3 ซื้อที่บอกเนาะการเล่าเรื่องเกี่ยวกับของรางวัลกันและการเซ็นเคยเนาะทุกเบอร์ที่ว่าทรงคำคิดคำเห็นหรือว่าทรงมาห่วมกับรายการของพวกเขาพวกเขาจะเอาเบอร์ทานไปซุ่มท้ายเดือนเพื่อซิงเอารางวัลใหญ่
และรางวัลใหญ่ให้เดี๋ยวนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่หายากอุปกรณ์ที่หายากอีกแล้วเป็น USB ด้วยกันโอ้แต่ว่าโบแมนทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วเป็น USB สุดฮอตของเกมจากเกม Angry Birds Angry Birds เนาะหลายคนคงจะรู้จักเกมนี้ดีที่เป็นตัวนกนะเนาะนั่นแหละนกใหญ่โอ้แมนเลยเนาะก็สามารถส่งเข้ามาหลายๆเนาะครับท่านอยากเป็นผู้นึงที่ว่าได้ครับของรางวัลตัวนี้วันนี้เฮากลับมาเบิ่งเรื่องข่าวของพวกเฮาซะเนาะว่ามีอย่างแน่ก็เริ่มต้นกันที่มีน้ำมาฝากกับท่านผู้ชมอ่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆเนาะกับบ่มีอย่างไรคือทางอยู่ประเทศเยอรมันพุ่นแหละเจ้าอยู่ประเทศเยอรมันเนาะก็คือเมืองมิวนิกคนอยู่ตีซึมเมืองนี้เมืองหลวงเลยตัวเมื่อเนาะเมืองมิวนิกก็คือว่าทางเมืองมิวนิกนี่เพิ่นได้ประกาศว่าเพิ่นจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อยู่ตามห้องล่างห้องการอยู่ตามองค์กรต่างๆของเพิ่นนะมาใช้ Ubuntuโอ้มาใช้ระบบปฏิบัติการกูบันตูโอเพนซอร์สมันบอสแมนไลน์นี่ซึ่งว่าคอมพิวเตอร์ที่เพิ่นจะเปลี่ยนนี่นะมีเป้าหมายไว้นะก็คือว่าประมาณ 15,000 เครื่อง 15,000 เครื่องที่เพิ่นจะเปลี่ยนกับทั่วเมืองเลยตัวสันนะเนาะและนอกนั้นเปลี่ยนตัวนี้เพิ่นยังสิมีแผนแบบว่าขยายไปบนอื่นอีกนะเจ้าเป้าหมายยังไม่ได้สุดแต่ทอน 15,000 เครื่องนี่เจ้าเนาะซึ่งว่าข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็อยากอธิบายตื่นเนาะว่าเป็นอย่างเขาจึงหยกเอาข่าวตัวนี้ขึ้นมาเบ้าก็คืออยากเปรียบเทียบเห็นเพราะว่าเพิ่นนำไส้เข้าในองค์กรหรือว่าหน่วยงานอยู่ในของการต่างๆโดยเฉพาะก็เป็นภาครัฐนั่นแหละเจ้าก็คือเพื่อประหยัดงบประมาณเพราะว่าขั้นไปซื้อเป็นระบบที่มีไลเซนส์ที่มีต้องให้เสียเงินนะมันแพงโอ้คือเอาเนาะสมมุติซื้อ Windows แล้วมาใส่ 15,000 เครื่องซื้อ Windows เนาะWindows นี่ขั้นหาเป็นของแท้เนาะเจ้าเอาตัวถูกสุดนี่นะราคาก็อยู่มองประมาณ800,000หาล้านนึงต่อ1ไลเซนส์ต่อ1เครื่องต่อ1เครื่องแล้วลองคูณเนาะว่ามี 15,000 เครื่องงบประมาณสิเท่าไหร่บัดนี้เฮามาเบิ่งอยู่ในประเทศเฮาอยู่ตามห้องการรัฐบ่อยู่ตามกระทรวงอย่างต่างๆเจ้าถ้าสมมุติว่าเฮาได้ไปซื้อของแท้นะมื้อใดมื้อนึงพอตอนนี้นี่แน่นอนเนาะเฮาใส่ของปลอมเจ้าแต่ว่ามื้อใดมื้อนึงถ้าว่าเกิดว่าเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องบริษัทเขาเจ้าเข้ามาทวงเรื่องลิขสิทธิ์ก็ลองคิดสมมุติอยู่กระทรวงนึงนี่มีคอมห้อยหน่วยแมนหน่วยละ1ล้านเสียค่า Windows เอ้าห้อยหน่วยก็เป็นห้อยล้านเลยได้นะคูณเข้าไปโลดแต่คันหาว่าใส่เป็นพวก Open Source เซนว่า Ubuntu จังซี่ก็คือจะเป็นไส้ละโหลดมาใส่เลยบ่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างนั้นโอ้นะนี่ก็เป็นยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้กันเบิ่งมาต่อข่าวตีเล็กเลยเป็นยังไงแมนแล้วนะสำหรับตีเล็กมีข่าวมาฝากเกี่ยวกับท่านไอทีไส้มือถือยี่ห้อ Nokia โอ้ซึ่งเป็นยี่ห้อดังกันเลยเนาะเป็นอย่างแล้วนี่เพิ่นมาเท่านี้เพิ่นเฮ็ดหยังเพราะว่าเพิ่นมีระบบปฏิบัติการใหม่ที่ทันสมัยกว่าเก่าโอ้หลังๆมานี่ยังรู้สึกว่า Nokia นี่จะบ่ก้าวทันเนาะบ่ก้าวทันบ่จะเป็นทั้ง iPhone ก็ดีทั้ง Android ก็ดีเนาะแต่เพิ่นเกียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อว่า Nokia N9 N9 ซึ่งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Migo 1.2 เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่ทาง Nokia นั่นได้ร่วมกับ Intel เนาะร่วมกันผลิตกันขึ้นมาตัว Migo นี่แม่แล้วเป็นระบบปฏิบัติการแบบสมาร์ทโฟนกันเลยแบบใหม่แล้วมันมีรายละเอียดจังไหนตัว Nokia N9 เนี่ยเจ้าสำหรับส่วนประกอบของ Nokia N9 นั่นก็คือสมาร์ทโฟนทั่วไปเนาะในยุคปัจจุบันประกอบไปด้วยหน้าจอสัมผัสแบบ AMOLED ขนาด 3.9 นิ้วความละเอียด 800x480 พิกเซลกันเลยมี CPU ความไวขนาด 1 GHz เนาะยังมี RAM ขนาด 1 GB กันอีกและก็มีกล้องถ่ายรูปความละเอียดสูง 8 ล้านพิกเซลกันนำมีขนาดหน่วยความจำให้เลือก2แบบก็คือ 16GB และก็ 64GB เนาะโอ้ถือว่ามาแบบว่าก็คือสเปคนี่ก็แบบใส่ฮาร์ดแวร์แบบปัจจุบันเลยแม่นแล้วทันมูทันมูกันเลยเนาะแต่ว่าตัวระบบปฏิบัติการของโนเกียตัวใหม่นะเจ้าที่ชื่อว่า Migo นะมันมีความน่าสนใจอยู่ว่ามันเป็นพัฒนามาจาก Linux โอ้นอกพัฒนามาจาก Linux แล้วมันยังคงรักษาความเป็นLinux ไว้ได้หลายเจ้าหลายกว่า Android Android ก็มาจาก Linux คือกันเจ้าแต่ว่า Android ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบมือถือหลายคนแต่ตัว Nokia Migo นะก็คือว่าเวลาใช้โปรแกรมต่างๆมันจะคล้ายๆกับคือเขาใช้อยู่คอมเปิดหลายๆโปรแกรมซ่อนกันได้อย่างนี้สิซึ่งมันซนจากทางประเทศที่เพิ่นได้ทดลองใช้เพิ่นบอกว่าให้ความรู้สึกแบบใหม่เนาะในการใช้สมาร์ทโฟนกันนําเนาะและจุดเด่นอีกอันนึงเจ้าเรื่องโปรแกรมมันนี่นะโปรแกรมมันส่วนใหญ่ละคันโทรศัพท์เปิดตัวแบบระบบใหม่สินะโปรแกรมหน่อยนี่สูงงูได้เจ้าแบบคือ iPhone นี่สิมันหลายปีแล้วโปรแกรมกับบ่ได้หลายแม่น Android กับโปรแกรมก็หลาย
จ้าก็เลยน่าเป็นห่วงมีโก้นี่สิสู้กับเจ้าได้บ่สิหลายทอบ่เนาะสําหรับเป็นได้ว่ามือวางจําหน่ายนั่นแม่นท้ายปีแต่ว่าราคานั่นยังบ่ทันเปิดเผยรายละเอียดกันเถอะเนาะก็หาติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปกับท่านใดที่มักใช้มือถือยี่ห้อโนเกียก็หวังว่าจะกลับคืนมาเป็นหยักได้เนาะแม่แล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นหยักเคยใหญ่ตะกี้เนาะสมัยโนเกียเนี่ยจะทุกยุคทุกสมัยกันได้เลยอ่ะก็เป็นข่าวผลิตภัณฑ์ใหม่จากโนเกียครับอ่ะกลับมาต่ออีกคราวนึงวันนี้เมื่อกี้ว่าเรื่องมือถือจากโนเกียเหรอวันนี้มาต่ออีกมือถือตัวนึงอีกแต่ว่ามาจากยี่ห้อที่โบคุ้นหูยี่ห้อที่โบเคยได้ยินกันเลยเคยได้ยินกันเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์เป็นแบบสมาร์ทโฟนแบบใหม่ที่มีจุดพิเศษอยู่ว่ามันสามารถแปลงเป็นแท็บเล็ตได้ซื้อโทรศัพท์ได้แท็บเล็ตโทรศัพท์ได้แท็บเล็ตนะเนาะซื้อตัวนี้นี่คือซื้อว่า iMerge Smart Pad ก็iMerge Smart Pad บ่แม่น Apple เนาะเห็นว่ามีไอ้เดี๋ยวพวกเนี้ยคือตัวนี้เบิ่งจากวิดีโอประกอบเลยเนาะข้อดีก็คือเวลาไซส์ปกติเขาจะเห็นว่ามันมีจอเดียวขนาด4นิ้วหน้าจอฮะจกออกมาปุ๊บก็เป็นคือว่าเป็นคือโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยประมาณนี้ก็ใส่ปกติใส่ระบบด้วยประการ Android ต่างๆปุ๊บแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะพลิกข้างหลังออกมาพลิกปั๊บออกมาจะเห็นว่ามันมีอีกจอหนึ่งเสื่องอยู่ข้างหลังโอ้พลิกมาปุ๊บแล้วมันจะมีโตเป็นเลกาดูดกันไว้ให้จอมันติดกันก็เลยเป็นคล้ายๆแบบ2จอเอา2จอมาต่อกันติดกันขยายขึ้นจาก4นิ้วนะขยายขึ้นเป็นคูณ2 8นิ้วกันเลยประมาณนั้นเนาะลงกว้างกันปัด8นิ้วแหละล้วงลงตั้งนะล้วงขวางนะก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วครับก็จะเป็นประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นแบบอีกแบบนึงที่มาแปลกๆและทั้งบริษัทผู้ผลิตเพิ่นนะเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงตัว Android ให้เข้ากับระบบ2จอขึ้นนี่โอ้เนาะเช่นว่าเบิ่งจากวิดีโอประกอบเช่นว่าโปรแกรมนึงเขาเปิดอยู่จอนึงแล้วเปิดอีกโปรแกรมนึงอยู่จอนึงได้ครับแม่นละหรือว่าอีกโปรแกรมนึงเปิดวิดีโออีกโปรแกรมนึงลิ่นเกม Angry Birds ได้อีกอย่างงี้ธรรมดากันแล้ววันนี้อันนั้นคันเป็น2จอท่านมันอาจจะเบิ่งคือว่ามันบ่เป็นแท็บเล็ตแม่นบ่เจ้าเพิ่นยังมีความสามารถอีกก็คือว่าเห็นใน2จอหันแสดงผลหน้าเดียวกันโอ้ก็คือเป็นคือแท็บเล็ตขนาดน้อยอันนึงเลยเป็นคือแท็บเล็ตได้แหละว่าสั้นแม่นละโอ้ถือว่าน่าสนใจในเทคโนโลยีตัวนี้ครับอันนี้ถือว่าส่วนว่าสเปครายละเอียดต่างๆกันก็เป็น Android 2.3 แล้วก็มาพร้อมกับแรม 1GB แล้วก็เป็น CPU เป็นแบบความไว 1.2GHz แบบ Dual Core ก็ถือว่าไวกันสมควรจากที่เบิ่งเพิ่นเปิดโปรแกรมต่างๆกันครับก็น่าสนใจตัวนี้ส่วนเรื่องราคาแล้วก็วางจำหน่ายก็ยังบ่ทันฮู้เด้อต้องติดตามตอนต่อไปอีกแล้วสำหรับที่เล็กนั่นมีข่าวที่อยากบอกว่าแวกแนวกันหน่อยนึงแต่ก็ยังอยู่ในโลกของ IT เป็นมือถืออีกได้มั้ยเป็นมือถืออีกบ่เกี่ยวกันอยู่เด้เกี่ยวกับมือถือกันน้ําซึ่งที่เล็กมีนวัตกรรมใหม่ที่ได้แฮงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและก็ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมันเกี่ยวอย่างกับเครื่อง IT ป่ะเนี่ยเกี่ยวเลยเนาะเนื่องจากว่าเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภัยธรรมชาตินี่ไฟฟ้ามักจะใช้บ่ได้โอ้คันไฟฟ้าบ่มานี่เครื่องไอทีก็ใช้บ่ได้ลําบากเขาสิติดต่อคนที่อยู่ไกลเนาะโดยเฉพาะเป็นมือถือก็ดีที่อยากโทรขอความช่วยเหลือบ่น้ําท่วมจังซี่โทรไปบ่ได้แล้วก็ติดต่อคนอื่นจังซี่นี่ก็ยากลําบากแต่ว่าบ่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทางญี่ปุ่นนั่นทางบริษัท Test New Energy เพิ่นได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่เป็นหม้อต้มน้ําที่มีชื่อว่าฮาซึเดนนาเบะโอ้ชื่อญี่ปุ่นเลยความพิเศษของมันอยู่บ่นี่มีเป็นก็คือมันสามารถแต่งกลิ่นไปน้ําต้มน้ําไปน้ําแล้วก็สากทานโทรศัพท์ไปน้ําได้โอเฮ็ดกลิ่นอยู่แล้วสากไปของได้ได้เนาะเพราะว่ามันต้มเป็ดอยู่จังซี่ได้ต้มเป็ดอยู่พอทางพื้นของหรือว่าก้นหม้อนั่นจะเป็นแผ่นเซรามิกแล้วก็จะมีสายที่ต่อจากแผ่นดังกล่าวออกมาแล้วก็ไปซุบใส่โทรศัพท์แปลงจากความร้อนเนาะมาเป็นทานสากทานกันได้ก็คือหม้อนี้จะเป็นหม้อแบบต้มทานนี่แหละธรรมดาดังไฟทานดังไฟค่อนๆทานธรรมดาแล้วเอาหม้อไปต้มเนาะใส่กาดแล้วเอาหม้อไปแต่งกลิ่นอย่างต่างๆแล้วก็ต่อสายสากออกมาได้โอ้ก็คือว่าบ่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยสมมุติว่าเกิดหรือว่าออกไปป่าเนาะบ่มีไฟฟ้าหรือว่าเป็นภัยพิบัติน้ําท่วมต้องได้หนีออกจากเมืองเจ้าไฟบ่มาที่ใส่หม้อตัวนี้เฮ็ดกินไปพร้อมสากโทรศัพท์ไปพร้อมแม่นแล้วเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เนาะก็มาเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นแล้วหม้อตัวนี้รู้สึกว่าจะน่าสนใจหลายมีประโยชน์เนาะแม่นแล้วเนาะโอ้ที่ว่าทั้งต้มเป็ดทั้งสากโทรศัพท์มาได้เนาะได้ตรงกันเลยนอกก็คือว่าเป็นอีกคราวนึงที่น่าสนใจวันนี้มาต่อซ้ําคราวนี้ก่อนจะไปข่าวบันเทิงเจ้าเนาะก็คือว่าถ้าใครเคยลิ้น
โซเชียลเน็ตเวิร์กดังๆนี้ใช่ไหมเนี่ย Facebook Facebook หรือว่า Twitter แมนแต่ว่าตอนนี้ทั้ง Google เพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดโซเชียลเน็ตเวิร์กของเพิ่นตัวใหม่ชื่อว่า Google Plus หรือว่า Google บวกก่อนหน้านี้ก็มีแหละก่อนหน้านี้เพิ่นก็มีในชื่อว่า Google Buzz แต่ว่าบ่ค่อยได้ทําความนิยมปิดไปแล้วบอกว่าบ่ได้ทําความนิยมเลยซะนั่นแหละปิดไปแล้วบ่มีคนลิ้นเลยเจ้าสู่ Facebook สู่อันอื่นบ่ได้แต่ว่าตอนนี้ Google เพิ่นกลับคืนมาใหม่อีกครอบนึงเจ้าแต่ว่ามาเทื่อนี้เพิ่นยังบ่ทันเปิดให้คนทั่วไปใช้เทื่อยังเป็นการประมาณว่าต้องมีการอินไวต์ต่อๆกันมีการเซิร์นค่อยมีแอคเคาท์อยู่หั่นค่อยจึงสามารถเซิร์นหมู่ของมาลิ้นได้ยังบ่ทันเปิดทั่วไปเทื่อเพิ่นยังอยู่ในขั้นทดสอบเนาะและตัวจุดเด่นๆที่ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอีกนะก็คือว่า Google Plus นี่จะแตกต่างกับ Facebook และ Twitter อยู่น้อยนึงก็คือเอาจุดเด่นของ Twitter และ Facebook มารวมกันเป็น Google Plus โอ้ประมาณนั้นเป็นว่านะเช่นว่ามีการระบบแอดมูหรือว่าแชร์รูปแชร์ข้อมูลส่วนตัวก็เป็นคล้ายๆ Facebook แต่ว่าทาง Google นี่เพิ่นจะเน้นเป็นการแชร์ข้อมูลเป็นกลุ่มคล้ายๆคือ Twitter นะเวลาโพสข้อความลง Twitter แล้วก็คนอื่นจะมีแต่คนที่ follow เฮาหรือว่าหมู่เฮาเห็นก็จะเห็นหรือว่าคงกันถามกับ Facebook เนาะครับคันถามว่าเฮาบ่ไปปรับค่าความเป็นส่วนตัวนะคันเอาโพสอย่างรูปไปไผเข้ามาก็เห็นได้นะอย่างซิแต่ว่า Google Plus นี่เพิ่นจะเน้นตัวนั้นเน้นเรื่องที่ว่าต้องเป็นกลุ่มหมู่เฮาจึงจะเห็นครับและนอกนั้นยังมีตัวนึงนี่ที่น่าสนใจนี่เพิ่นเอิ้นว่า Spark Spark นี่จะเป็นแบบว่าคันเฮานี่นะสนใจเรื่องใดตัวสปาร์คนี่จะดึงเอาแต่ข้อความที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวนั้นมาให้เฮาอ่านโอ้คือเป็นไส้ประโยชน์จากที่ว่าเพิ่นเป็นเชิร์ตเอนจินอยู่แล้วคล้ายๆแบบเฮามักเขียนใช่ป่ะเฮามักในเรื่องของดนตรีแล้วก็เป็นการลิ้นกีตาร์อาจจะไปดึงข้อความของนักดนตรีมาให้เฮาอ่านที่เกี่ยวกับการลิ้นกีตาร์อย่างประมาณนี้และการยังมีตัวระบบ Hangout กับ Hando ว่าซั่นดิตัวนี้เป็นยังไงเนาะ Hangout นี่จะเป็นวิดีโอแชทรูมจะได้เปรียบ Facebook ได้แต่แชทข้อความแมนแต่ตัวกัน Google ตัว Plus นี่คือแชทวิดีโอได้พร้อมและสามารถแชทได้พร้อมกัน10คนสูงสุด10คนกันเลยนะแล้วก็ยังมีตัว Hado นี่ก็คืออธิบายง่ายๆคือเปรียบเหมือนกับ WhatsApp แล้วก็ระบบแชทของ BlackBerry แต่ตัวนี้คือจะแชทผ่านเมลของ Google เจ้าภายใต้ Android นี่ได้ใช้แน่นอนตัวนี้ไวๆนี่เนาะแม่นละคล้ายๆว่าเฮ็ดมาแข่งกับBlackBerry หรือว่าแข่งกับ iMessage ที่มหาก็เปิดตัวไปมาอีกแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คตัวใหม่ของทาง Google เจ้าอันนี้ก็เป็นข่าว IT วันนี้มาต่อกันอีกข่าวเรื่องบันเทิงแม่นเกมกับหนังเซนเคยมันแล้วเนาะมาเริ่มจากเกมก่อนเนาะเจ้าตอนเทื่อนี่นี่เป็นเกมเกี่ยวกับภาพที่ว่างามที่สุดภาพที่ว่างามที่สุดแม่นละเนาะก็คือเป็นเกมจากบริษัท Crytekชื่อว่า Crysis 2ภาค2เนาะชื่อนี้สำหรับท่านไหนที่เป็นคอเกมอยู่แล้วท่านบอกว่าคงจะคุ้นกันอย่างแน่นอนเนาะคุ้นหูกันดีคือปัจจุบันล่าสุดนี่ทาง Crytek เพิ่นได้มีการปล่อยตัวอัปเดตเจ้าคือ Crysis 2นี่ออกตัวแล้วแมนแต่ว่าเพิ่นได้มีการปล่อยตัวอัปเดตให้เป็นการแสดงผลหรือว่าการประมวลผลด้วย DirectX 11เฮ็ดให้ภาพในเกมนี่นะงามขึ้นกว่าเก่าอีกว่าซั่นจะบอกว่าปกติก็งามอยู่แล้วเด้ปกติก็ถือว่าบ่มีไผแข่งได้อยู่แล้วเจ้างามขึ้นกว่าเก่าอีกโดยการอัปเกรดครั้งนี้นี่ต้องได้ดาวน์โหลดกันนักสมควรนะคือทั้งต้องได้ดาวน์โหลดตัวเป็นแพทอัปเดตเป็น DirectX 11และยังต้องได้ดาวน์โหลดตัวเป็นไฟล์ texture ความละเอียดสูงเพิ่มอีกแล้วก็ต้องได้ดาวน์โหลดเอาตัวเป็นเขาเอิ้นมาเป็นฟังก์ชันเสริมในการที่ให้เฮาปรับค่าได้สูงขึ้นได้โหลด 3-4 อันรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบๆ3กิกะไบต์โอ้แต่ว่าเพิ่นปล่อยให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้ที่ว่ามีเกม Crysis 2อยู่ก็สามารถโหลดมาตื่มจะสังเกตให้ว่า DirectX 11นั่นความโดดเด่นก็คือว่าเรื่องการแสดงขึ้นผิวที่ว่ามีความลึกตื้นที่ดีกว่า DirectX 9คล้ายๆแบบพอจะเบิ่งเด็กตาเลยว่ามันคมกว่าเห็นแม่ละมันละเอียดกว่ามันงามกว่าเรื่องแสงเงาสีสันสดใสกว่าเบิ่งได้จากวิดีโอประกอบที่เพิ่นเปรียบเทียบให้เบิ่งครับโอ้ถือว่าใครที่ว่าลืม Crysis 2แล้วรู้สึกว่ามันงามอยู่แล้วเนาะอยากเห็นสิ่งที่งามก็หั่นอย่าลืมเนาะโหลดไปอัปเกรดแมนสำหรับติเล็กนั้นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรูปเงามาฝากกันท่านไหนที่ยังคงประทับใจในเรื่องรูปเงาของการ์ตูนที่เป็นตัวสิงเนาะตัวสิงแมนแล้วเป็นตัวสิงเจ้าเนาะจินตนาการของบ่เรื่องนี้แหละเนาะไลออนคิงกันอ๋อไลออนคิงเชื่อว่าหลายๆคนคือสิฮู้ดีประทับใจกันตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กน้อยกันเลยเนาะแม่นแล้วเป็นเด็กยังมากกันเลยน้อยคนปัจจุบันนี้ทางทีมงานนั่นเพิ่นได้เอาไฟล์ที่เป็นเป็นรูปตัวเก่านั่นน่ะในวิดีโอตัวเก่าเพิ่นมาสร้างใหม่ในแบบ3มิติกันโอ้หมายความว่า
เอาตัวเก่าหันมาแปลงเป็น3มิติเจ้าไม่แล้วนะเพื่อให้เกิดจินตนาการที่ภาพที่สวยงามขึ้นแล้วก็ฉากที่น่าตื่นตาแล้วก็ประทับใจหลายขึ้นกว่าเก่าเอามาตามกระแสนิยมเดี๋ยวนี้ตกเป็น3มิติสำหรับท่านใดที่ยังคงประทับใจในเรื่องราวของ Leon King ก็สามารถติดตามกันได้ Leon King 3D นี่ทับประกันกันเรื่องของความมวลและก็ความสวยงามของภาพนี่บ่ธรรมดากันเลยมาการหรือว่าเอามาฮึกฟื้นความทรงจำเจ้าแล้วก็ให้ลูกหลานสมัยนี้ได้ติดตามเบอร์กันว่าการ์ตูนที่ว่ามันมีสื่อเสียงหรือว่ามีเนื้อหาที่ดีๆนะแม่นแต่กี้หันที่มันเคยดังครับเอามาให้เบิ่งคือสมัยพวกเขาก็ยังเป็นนุ่มน้อยเลยเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นนุ่มแล้วตอนนั้นนะเออเด็กน้อยกันเลยคือว่าตอนนั้นยังแลนลิ้นอมเหือนอยู่บางทีหัวนูหัวแตกเองแล้วคิงนี่ประทับใจหลายเลยได้เพราะว่ามีเนื้อเรื่องที่เพื่อนๆว่ามีความหมายดีๆนะแม่นตอนนี้ติดตามเบิ่งกันใน3มิติก็คงจะประทับใจกันแบบหลายกว่าเก่าเลยไวๆนี้เนาะแม่นแล้วสามารถติดตามกันได้แต่ว่าข่าวในอาทิตย์นี้ก็พอดีมืดลงมีหลากหลายข่าวสิเคยแม่นอกจากตอนนี้ก็ให้ไปพักสมผู้สนับสนุนรายการก่อนก็เข้ามาเรื่องที่2เจ้าเราซึ่งปกติแล้วพวกเขาจะมีการแนะนำเป็นซอฟต์แวร์แม่แต่ว่ามาอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเทคนิคหรือว่าสาธารณรู้ด้านคอมพิวเตอร์เจ้ามาแนะนำกันซึ่งว่าพวกเขาจะว่าเรื่องเกี่ยวกับ Dead Pixel Dead Pixel พิกเซลตายแม่แล้วเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเข้ารายละเอียดท่านให้ตีเล็กทวนคำถามอีกรอบหนึ่งคำถามที่พวกเขาได้นำมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั่นได้หวมรุ่นเพื่อตอบฮับของรางวัลกันประจำอาทิตย์นี้ก็มีอยู่ว่า Shirt Engine เนาะข้อใดที่พวกเขาแนะนำไปนี่บ่แม่น Shirt Engine มี3ตัวเลือกเช่นเคย E1 แม่นทางด้านของ Google E2 Bing และก็ E3 แม่นพันลาวเจ้าตอบเข้ามาเนาะ Google Bing หรือว่าจะแม่นพันลาวส่งเข้ามาได้คำตอบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้เนาะตามเครือข่ายของท่านเลยแม่นละนอกก็คือว่าพิมพ์ได้ว่า E1 E2 E3 เท่านั้นแม่นจะสู้ไปพิมพ์Google อย่างสู้ไปพิมพ์ Bing อย่างเช่นเนาะเพราะว่าระบบของพวกเขามันจะบ่คัดเอา SMS ของทางมาส่งแม่นนะก็สามารถส่งเข้ามาได้และตอนนี้เฮามาประสานพันธ์อีกน้อยนึงก็คือว่า Facebook และ Twitter เจ้ามาได้เรื่อยๆแม่นส่งเข้ามาสำหรับท่านไหนที่อยากจะที่ส่งรายการพวกเขาหรือว่ามีอย่างที่อยากจะแนะนำพวกเขาก็สามารถส่งเข้ามาหรือว่าอยากถามคำถามนี่สิแม่นเพราะว่าให้เขาว่าเกี่ยวกับเรื่องอันไหนเราในแต่ละอาทิตย์เขียนไว้เลยอยู่ใน Facebook เขาจะพยายามเสาะหาข้อมูลเนาะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมเพราะว่าบางครั้งกันส่ง SMS มาถามสินะเขาก็ตอบว่าได้บางทีอาจจะอยากพิมพ์ยาวสิเนาะมันก็พิมพ์ยาวพอได้อยู่ Facebook นี้อีกช่องทางนึงเขียนเป็นจดหมายมาเลยก็ได้เนาะหน้า JAC ยักเป็น10หน้าก็ได้สาวหน้าก็ได้เนาะตีเลข4ครับอาสาอ่านให้ดอกสีอ่านเนาะหน้าทวิตแล้วก็หน้าที่2ที่3อ่านมาทุกหน้านั่นแหละเจ้าเนาะอ่ะวันนี้ก็มาเข้าเรื่องเราเกี่ยวกับ Dead Pixel กันเจ้าซึ่งว่า Dead Pixel นี่หลายคนจะฮู้แล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังบ่ฮู้เบิ่งข้ามเพราะ Dead Pixel เนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยน้อยอีหลีแหละน้อยแท้ๆน้อยว่าเลยน้อยกันระดับพิกเซลเนาะเจ้าน้อยระดับพิกเซลเลยก็คือว่าเป็นเรื่องที่น้อยๆหลายๆคนมักเบิ่งข่าวหรืออาจจะบ่ฮู้แต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กแม่แล้วหรือว่าจอภาพที่เป็น LCD เจ้าห่วมทั้ง LED พร้อมแม่จะมีโอกาสพ่อกับ Dead Pixel เจ้าซึ่งว่า Dead Pixel มันบ่ได้แม่นอันที่ดีเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าพิกเซลตายพิกเซลตายเนาะอ่ะก่อนครับเม็ดDead Pixelนี่ความหมายของมันก็คือว่ามันอยู่จอของเขาไงนะแม่นมีเม็ดดำๆเกิดขึ้นหรือว่าเป็นเม็ดขาวๆบ่สามารถแสดงสีได้โอ้ปกติแล้วทางด้านของเม็ดที่แสดงผลอยู่ทางด้านของจอ LED ก็ดี LCD ก็ดีเนาะมันจะแสดงได้อยู่3สี3สีก็คือ RGB เนาะเนาะก็คือสีแดงสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีฟ้า3สีนี้มันจะมาผสมกันเพื่อให้เกิดเป็นสีสันต่างๆอยู่ในจอที่แสดงในหน้าจอของเขาและบัดนี้ในหน้าจอของพวกเขานี่มันจะมีมันเกิดจากจุดน้อยๆเจ้าและตัวจุดน้อยๆล่ะเขาเอิ้นว่าพิกเซลก็คือเม็ดพิกเซลที่บ่สามารถแสดงสีนั่นก็คือแบบมันเพ้หรือว่ามันตายไปนั่นแหละเนาะตายมันก็จะเป็นจุดดำๆเจ้าเขาเอิ้นว่า Dead Pixel เนาะลองขึ้นเอาเนาะว่าโอกาสที่คอมของท่านจะเกิด Dead Pixel นะมันสูงสมัยสมมุติจอโน้ตบุ๊กปัจจุบันนี้ทั่วไปเนาะส่วนใหญ่ความละเอียดจะอยู่ที่ประมาณ1280เจ้าลงขวาง
มี 1,280 เมกะพิกเซลลวงตั้งมีอีกประมาณ700สาวเจ้า1,280 คูณ700สาวแล้วมีเมกะพิกเซลอยู่ประมาณ 921,600 เมกะเกือบล้านเนาะประมาณว่าเกือบล้านเมกะเนาะและโอกาสที่1เมกะใน 900,000 นะมันสิตายนะมันสิเสียชีวิตลงในตอนนี้สูงมันมีสูงแต่ว่าบางคนสิเกิดคำถามว่าเอ้าเปลี่ยนโรงงานเขาคือบกกดสอบก็คือว่าอันนี้เป็นการอธิบายในด้านเทคนิคการผลิตจอนะเขาจะอธิบายไว้ว่าคันถามว่าจะให้กวดสอบจอทุกจออย่างละเอียดจอใดมีเดพิกเซลบ่อยผ่านเนาะราคาของจอภาพนี้นะมันจะสูงหลายโอ้สูงยันราคากวดสูงยันว่ากวดแล้วตัดถิ่มต้องให้แบบผลิตใหม่อ้อย่างนี้ใช่นะมันจะสูงหลายฉะนั้นเขาเจ้าจึงอนุญาตและก็มีมาตรฐานอยู่ที่วันว่าถ้าบ่เกิน5เม็ดบ่เกิน5เม็ดผ่านได้อาจจะเป็นเม็ดดำๆเม็ดขาวๆก็ดีหรือว่าเม็ดอย่างที่มันบ่แสดงสีนั่นเนาะผ่านได้ว่าซั่นผ่านได้ฉะนั้นคอมคันไหนเจ้าที่มีเดพิกเซลฮอต5เม็ดขึ้นไปเจ้าสามารถประกันอยู่ศูนย์ได้เลยก็คือเอาเงินคืนได้เอาเงินคืนได้แลกเปลี่ยนจอใหม่ให้เขาเจ้าแปลงหรือว่าแปลงคืนได้อย่างประมาณนี้ต้อง5เม็ดขึ้นไปถ้า4เม็ดหรือ4เม็ดครึ่งต้องให้ถ่าต้องให้ถ่าให้มันเต็มหาก่อนเพราะว่าความอันตรายของเดพิกเซลก็คือว่ามีเม็ด1 2เม็ดเจ้าอาจจะคือบ่มีปัญหาหยังแม่หรือว่า 3-4 เม็ดเพราะมันน้อยอีหลีน้อยเนาะถ้าว่าน้อยว่าถ้าว่าเม็ดแต่ละเม็ดนะเช่นว่าเม็ด1นี่อยู่แจ่ไส้เจ้าเม็ด1อยู่แจ่ขวาเม็ด1อยู่แจ่ลุมมุ้ยปัญหาแม่มันอยู่ห่างกันแต่ถ้าเป็น 2-3 เม็ดจุ่มกันอยู่โอ้มันก็อย่างว่าเสียหลายได้บอกคันมันตีเล็กหัวคันมันจุ่มกันอยู่นะมันจะเกิดโอกาสมันสีลามโอ้เป็นขึ้นแบบพญาตินี่มันบอกเป็นขึ้นอันนั้นแหละเนาะเป็นขึ้นแบบไข้วัดสัตว์ปีกบ่เนาะมันจะลามกันจุ่มกันอยู่วันไหนแล้วสีลามมันไปเรื่อยๆลามไปถามมันลามนี่ก็คือว่ายิงมันลามออกหลายเม็ดเท่าไหร่ดีพอดีมันกินหัวจอเลยแมนตายหัวจอไปสิแล้วเขาก็ได้เสียจอคอมพิวเตอร์ไปแล้วล่ะเนาะเรียกว่าเป็นเม็ดดำๆเจ้าแต่มันมีอีกแบบนึงอีกไหมคือนอกจากเดพิกเซลอะมันยังมีไบรท์พิกเซลแมนเม็ดขาวเม็ดขาวความหมายของไบรท์พิกเซลเนี่ยก็คือว่าวงจรของสี RGB นะเจ้ามันตายปกติขั้นตายแล้วมันจะดำเจ้าแต่ปกติแต่ตัวไบรท์พิกเซลนะก็คือว่ามันตายแล้วมันโมโหมันกักแสงไม่ได้อีกโอ้กักแสงไม่ได้อีกเลยให้แสงนะมันส่องผ่านออกมาเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วล่าซื่อมันและยังมีเกือบเดพิกเซลเกือบเดพิกเซลอีกนะเขาเรียกว่าสตั๊กพิกเซลเนาะมีหลายอย่างเกิดสตั๊กพิกเซลเนี่ยก็คือว่า1ใน3 4เจ้าตายอาจจะมันมีแดงเขียวฟ้าเนาะสีแดงอาจจะตายหรือว่าสีแดงกับสีฟ้าตายเหลือแต่สีเขียวในกรณีนี้มันจะแสดงภาพที่สีเพี้ยนออกไปเนาะสีเพี้ยนปกติเหรอสตั๊กพิกเซลสตั๊กพิกเซลกัน3แบบมีเดฟมีไบรท์มีสตั๊กแต่เป็นแบบแบบนึงกับบอดี้แล้วล่ะบอดี้จังอ่ะบอดี้ยังๆคือว่าคอมตีเล็กก็เป็นแหมแม่นเนาะสวิตช์กับบ่ฮู้คือว่าขี้ฝุ่นติดหน้าจอเนาะเซตยังไงก็บ่ออกเนาะเซตไปเซตไปเอ้ามันคือว่าดำแล้วก็ดำอยู่จังซั่นแหละมาได้โอ้หลายๆมื้อแล้วหลายเดือนเลยหากับฮู้น้ำหลักอ้าวเดพิกเซลตัวนึงวันนี้พิกเซลตายไปแล้วเนาะเนาะอันนี้คือว่าเป็นความฮู้เกี่ยวกับเดพิกเซลแม่นแล้ววันนี้หลายคนสิถามคันเป็นบ่ฮอด5เม็ดทรงไปแปลงกับว่าได้แม่ชี้เหตุจริงไหนวะนี่มันเพื่อแบบเหมือนเพื่อหู้นะหู้อะไรย่ามันล้ามันนี่แหละแบบลำคานสายตาเม็ดในน้อยยิ่งแต่มันก็รู้สึกลำคานสายตาที่เขามีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นมาแนะนำกันเนาะก็คือว่าวิธีง่ายๆหายใจผ่านนุ่มๆนะเป็นผ้าที่อาจจะเป็นเปลซื้อผ้าที่ไว้สำหรับเซตหน้าจอโดยเฉพาะผ่านนุ่มๆเนาะมาค่อยๆเซตอยู่บนบริเวณที่เกิดเดพิกเซลโอ้เซตอ้อมๆเซตอ้อมเซตถูๆอย่างนั้นแหละประมาณ10นาทีเท่านั้นแหละเนาะถูแบบถูเป็นวนๆนะเจ้าถูเป็นวนๆอยู่บริเวณจุดที่เกิดเม็ดพิกเซลฮะเพื่อบีบให้ตัวพิกเซลอ้อมขาดพิกเซลอ้อมขาดนะมันกระตุ้นเป็นกระตุ้นมันมาปุ๊กกันซะเนาะปุ๊กกันตื่นเนี่ยประมาณนี้มาปุ๊กเม็ดพิกเซลดังกล่าวก็คือเขาสังเกตว่าถ้าเม็ดจอ LCD เวลาไปแตะหน้าจอมันจะเป็นลุบๆเข้าไปนะแล้วก็สีมันสีแตกๆให้เขาเซตๆแบบนั้นแหละเนาะบนโต๊ะย่านมันสีเพจหรอกแต่ว่าต้องเน้นแห้งหลายเนาะเซตๆเซตจนมันจอทะลุนี่ก็อันนั้นก็บ่ได้อีกเนาะเขาสีเข้มก็บ่ได้อีกบ่ได้ไปแล้วเนาะโอกาสที่จะดีก็มีขันหายแบบนี้เจ้าและอีกแบบนึงแบบนี้คือใส่โปรแกรมซอยโอ้มีโปรแกรมซอยก็คือตัวโปรแกรมพวกนี้นะก็คือมันจะไปรีเฟรชหน้าจอไวกระตุ้นให้หน้าจอให้พิกเซลมันเฮ็ดเวียกบางทีมันตายมันอาจจะบ่ตายสนิทบางทีไปกระตุ้นมันอาจจะกลับคืนมาเฮ็ดเวียกได้คืนเจ้าอย่างสิปลุกชีวิต
ครับฟื้นคืน10แม่นแล้วเนี่ยประมาณนั้นเนาะโปรแกรมที่ว่าพวกเขาอยากแนะนำให้ทดลองนะครับว่าสนใจก็คือเป็น Dead Pixel Tester หรือว่ามันจะไปบริหารเม็ดพิกเซลดังกล่าวที่มันอาจจะรับไลน์อยู่หรือว่าถ้าว่าสลบสลายอยู่เนาะถ้าว่าสนใจก็ลองดาวน์โหลดอยู่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับแล้วก็หรือว่าถ้าว่าบ่ฮู้ว่าอยากอ่านรายละเอียดนะอยู่ในวารสาร e-corner สำหรับเดือนมีนาก็มีเดือนมีนาคุณเราต้องย้อนหลังกันไปคืนจะมีเรื่อง Dead Pixel ไว้อยู่เป็นว่าฮู้กันไว้แม่นเนาะถ้าว่าให้สังเกตแต่ว่าผู้ที่ซื้อมาแล้วไส้มาเป็นปีแล้วสิบ่ต้องไปสังเกตหรอกเดี๋ยวมันสิรู้สึกค้าตาแต่ว่าสำหรับผู้ที่จะไปซื้อใหม่นะต้องได้ระมัดระวังเบิ่งดีๆเนาะเบิ่งดีๆให้ห้างนี่เขาเปิดให้เบิ่งแม่เปิดแล้วเขาอาจจะเป็นหาฮูบที่มันดำๆมืดหรือว่าหาฮูบที่เป็นสีขาวมืดก็ร้องกันได้เนาะมันมีโปรแกรมที่ใช้ทดลองกันได้สังเกตเบิ่งว่ามันมีจุดแปลกๆอย่างบ่เจ้าถามว่ามีปุ๊บบอกเขาจะเอาหน่อยใหม่มาโหลดแมนเพราะว่าคันซื้อออกมาจากท่านแล้วเปลี่ยนคืนบ่ได้เด้มันก็สิยากกันอีกเนาะหลายจริงหลายยากกันอันนี้ก็แนะนำกันเนาะเรื่อง Dead Pixel เจ้ากับผู้ดีว่ากันพอประมาณเนาะเมื่อระยะนี้แล้วเนาะพี่ตามพักชมก่อนจังหน่อยจึงกลับมาพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไปกลับมาระยะสุดท้ายเจ้าก็ยังบ่ท้ายสุดกันเถื่อแมนละยังมีเรื่องอีกต้องเล่าอีกแมนบ่เห็นว่าเข้ามาแล้วสิสุดเลยแล้วอย่างนี้ครบๆกันน้อยนึงเนาะท่านผู้ชมรู้สึกว่าทั้งหน้าโต๊ะของเรานี่โอ้เต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆพยายามวางที่ไหนก็ได้ให้มันหกแล้วอย่างของ PC Lab ของเราในมื้อนี้มีมาแนะนำเหมือนกับเป็นไม่ใช่นะเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้จักและต้องใช้พร้อมเพราะว่าสำคัญท่านบอใช้ได้บ่คล้ายๆแบบเป็นแขนขาเนาะท่านโมมีนี่ก็ซ้ำกับบอต้องใช้แล้วเนาะคอมพิวเตอร์ท่านโมมีกับบอได้ใช้เนาะแม่ละแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปเข้าเรื่องราวกันเขาก็ต้องเห็นอย่างก่อนย่ำคำถามอีกแล้วที่ให้ท่านผู้ชมในทางบ้านนั่นได้ส่งคำมาตอบกันสำหรับคำถามมีอยู่ว่าข้อใดที่พวกเขาแนะนำต่อไปนี่ Bowman Search Engine Bowman Search Engine เนาะพิมพ์เข้ามา E1 Google แมน E2 Bing และ E3 พันลาวเจ้าเนาะตัวใดที่ Bowman ส่งคำมาตอบกันได้คำมาตอบได้ยังมีเวลาเหลืออยู่จนฮอดท้ายรายการพวกแหละนั่นละอ่ะส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเนาะสำหรับผู้ที่ว่าต้องการอยากสิงโซกหรือว่ารุ่นโซกกับพวกเขาเจ้าวันนี้เขากลับมาเข้าเรื่องของเขาเจ้า PC Lab อาทิตย์นี้เริ่มจากเมาส์ก่อนแม่หมูน้อยหมูน้อยของเขาวันนี้รู้สึกว่าจะมีหลากหลายแบบมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ครับชมกันขั้นแบบเก่าๆจะเป็นแบบlooking นะเขาจะบอกว่าถึงเมาส์ looking หรือว่า scroll เมาส์บอกไปว่าถึงมันก็จะเป็นบูฮานไปแล้วล่ะแต่ว่ามันก็พัฒนามาในยุคหนึ่งกันเนาะแต่ว่าเขามาเข้าเมาส์ในแบบใหม่กันเจ้าเนาะซึ่งว่าการเชื่อมต่อเมาส์ของคอมพิวเตอร์นะมันจะมีรูปแบบอยู่2แบบคือแบบหนึ่งจะเป็นหัวแบบ PS2 เป็นหัวมนๆแบบเก่าแล้วอีกแบบเก่าถ้าเป็นแบบใหม่เขาจะใช้ USB หัว USB ธรรมดามันจะไวกว่าเนาะแล้วปัจจุบันนี้ท่านไปซื้อก็จะเป็น USB เหมือนแม่แล้วเนาะแล้ววันนี้รูปแบบเขาเรียกว่าโตจับการเคลื่อนไหวของมันเจ้าคือไอ้ดิเรกยกให้เบิ่งมันจะมีเป็นแบบแบบนี้เนาะเขาจะเรียกว่าออปติคอลเจ้าก็เป็นแสงสีแดงคือกันแสงสีแดงออปติคอลแต่ว่าโตออปติคอลนี่มันจะมีข้อจำกัดเจ้าอยู่บอลว่าเวลาที่ไปเจอพื้นผิวที่มันบอเงียบๆซะหรือว่าพื้นผิวที่สะท้อนแสงกว่าปกติเส้นนี้โต๊ะเท่านี้โต๊ะเลื่อมหรือว่าเป็นแก้วก็ดีพลาสติกที่มันสะท้อนแสงจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวในการจับการเคลื่อนไหวของตัวเมาส์เองนั่นแหละถ้าว่าเป็นแสงเลเซอร์แบบนี้แสงเลเซอร์น้องแบบนี้เจ้าแสงเลเซอร์นี้จะไม่มีปัญหาเอาไปใช้ได้เลยทุกพื้นผิวก็สีสะดวกสบายกลัวหลายเลยแหละนั่นแหละต้องเป็นพื้นที่มันแข็งนี่แหละนั่นแหละมันพื้นนุ่มๆแบบหยางจริงๆก็บ่ได้เนาะก็เอาไปใช้ได้เนาะสึกว่าสบายตัวนี้แต่ราคาก็จะต่างกันแตกต่างกันไปตามความสบายของมันนั่นแหละนะแล้ววันนี้เฮามาเว้าเลยถึงด้านราคาของเมาส์เจ้าคือที่แบบธรรมดาทั่วไปนี่คันเอาซื้อกันนี่มันสิเท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณสักแสนกีบเนาะแสนกีบลงมาแสนกีบลงมาจนฮอตนี่30,000ก็มีนะก็มีเนาะเบาๆแบบเบาๆมีคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คลิกเครื่องกลางหมุนจะเป็นแบบลงมาตรฐานเนาะแต่ว่าอันนั้นคือราคาทั่วไปเราจะพบเห็นแม่แล้วแต่ว่ามันจะมีเมาส์ที่สูงกว่านั้นอีกโอ้เป็นลักล้านล้านกีบเลยนะลักล้านก็มีเนาะเมาส์ลักล้าน
กูสิมันสิแพงกว่าคอมละตัวเนี่ยเมาเป็นล้านเนาะท่านผู้ชมก็คือข้อแตกต่างของเมาพวกสูงนี่ต้องเบิ่งที่จุดประสงค์ของเสียวมาใส่อ่ะความสามารถของมันก็สิสูงขึ้นไปนํากับราคาของมันแม่นละเช่นว่าความละเอียดในการจับการเคลื่อนไหวเนาะคือเมาทั่วไปนี่ความละเอียดของมันก็สิอยู่ที่ประมาณ200 dpi เจ้าหรือว่า400หรือว่าสูงๆแน่กับ800 dpi เจ้าแบบราคาเป็นแสนนี่สิ800 dpi dpi เป็นอย่างนั้นก็คือจุดต่อนิ้วจุดต่อนิ้วเวลาเขาเคลื่อนไหวนะคันมันละเอียดสูงเขาก็เคลื่อนไหวได้ละเอียดขึ้นเจ้าบางทีคันเมาแบบที่มันรายละเอียดสูงๆอย่าเคลื่อนแบบเม็ดพิกเซลต่อพิกเซลเลยจริงๆเจ้าเทียบใส่เม็ดพิกเซลอย่างนี้จะจ่อภาพเลยแม่อย่างประมาณนี้ถ้าเป็นเมาส์ราคาแพงๆสิ2,200 dpi เนาะ3,200 dpi หรือว่า6,400 dpi มันก็คือว่าละเอียดสูงหลายสูงหลายเนาะเทียบกันเนี่ยห่างกันเลยอยากว่าเนี่ยนะฉะนั้นมันก็เลยราคาแพงสำหรับท่านไหนที่อยากจะใช้เวียกแบบการออกแบบต้องการการแต้มทีละเอียดสูงมอการเคลื่อนเมาส์ทีละเอียดสูงมอก็ต้องให้ใช้แบบนั้นแบบ Photoshop หรือว่าลินเกมแม่หรือว่าลินเกมนี่ก็จะมีปุ่มเสริมพิเศษเนาะที่พวกเราโยกกันให้เบิ่งแนะนำกันเลยว่าปกติจะมีจะคลิกซ้ายขวาแต่นี่มันมีปุ่มหมุนอยู่นี่นะกดนี่นำได้มีปุ่มนี้มีอยู่นี่สองปุ่มอยู่กลางอีกสองหลายเลยเนาะหรือว่าแบบนี้เห็นบอกมี3ปุ่มอยู่นี่เจ้าอย่างข้างขางอีกก็จะมีเขาสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวหรือเพิ่มปุ่มกดเข้าไปหรือเพิ่มน้ำหนักได้พร้อมได้เช่นเดียวกันนี่เนาะคือตัวนี้นี่เป็นลูกเล่นเสริมมันได้แบบมีคนสามารถเสริมมีลูกมีอันทวงน้ำหนักไผ่ลิ่นกล้ามเรื่อยๆจ้าอยากได้อันนักสิใส่เข้าไปจนเต็มโอ้อยากได้อันเบากับโอ้ทอดออกมันก็จะเบาสิสามารถใส่เข้าไปได้โอ้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็น้องล้านกันเลยน้องล้านเนาะขึ้นก็ว่าเฮาสิเอาไปใส่อย่างคัดซื้อไปแล้วบ่คุ้มกับโบควรซื้อดีกว่าเลือกซื้อให้ถูกตามจุดประสงค์จะแนะนำกันตื่มเนาะในละอันนี้ก็เอาเป็นง่ายๆเนาะเมาส์ที่เป็นแยกชิ้นส่วนออกมาที่เห็นกันทั่วๆไปง่ายๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอยู่ในโน้ตบุ๊กผมก็ยกตัวอย่างมาให้เนาะส่วนใหญ่ที่เขาจะพบเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบทัชแพดอันนี้เขาเป็นทัชแพดก็เป็นเมาส์แบบนึงเคลื่อนแบบนึงทัชแพดคือเนี่ยจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของเขาแม่นแล้วแล้วมันยังมีอีกแบบนึงอีกในโน้ตบุ๊กเขาเรียกว่าแทร็กพอยท์หรือว่าแท็กบอลเนาะใช่ก็ได้เนาะเขาเอิ้นเป็นจุดแบบนี้ในสมัยก่อนกันมันก็จะเลือนปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ตัวนี้นี่มันจะเป็นจุดพิเศษจะบอกว่าเขาจะบ่ต้องวางมือจากคีย์บอร์ดแม่นหมายความว่าพิมพ์ยูมจะเขาใส่เมาส์อยู่ไหนเลยถ้าอาจจะใส่แบบนิ้วโป้ในการควบคุมบ่ต้องวางมือจากคีย์บอร์ดแล้วเมาส์แบบนี้จะพบเห็นในโน้ตบุ๊กสายธุรกิจที่ราคาแพงๆจะมีเมาส์แบบนี้เช่นว่าติงแพดหรือว่าถ้าเป็นของเดลก็จะเป็นพวกเดลลัตติจูดพวกแบบยี่ห้อนะลัตติจูดจะเห็นเมาส์แบบนี้ถ้าเป็น Lenovo จะเป็น ThinkPad อย่างเงี้ยชวนโน้ตบุ๊กเข้าไปก็บ่ค่อยพบเห็นแมนเพราะว่าอาชิงงบ่ได้เอาเมาส์มาใส่หลายอย่างอย่างประมาณนี้เฮาก็ยกมาให้เบิ่งว่ามันมีแบบใดแน่ครับอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับเมาส์ไปแล้วเนาะไปแล้วตอนนี้พวกเรามาก้าวถึงครับดีเลยเนาะผมอยากเป็นก้อนน้อยนึงเอาใหญ่ขึ้นแบบนี้นะเรียกว่าเป็นแป้นคีย์บอร์ดเนาะโอ้แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์มันใหญ่กันดีเลยแป้นพิมพ์นี่ก็คล้ายๆกับเมาส์แม่นเนาะก็คือมีราคาตั้งแต่ทึกๆเนาะ30,000 40,000 ไปจนฮอดน้องล้านอีกแล้วก็ขึ้นอยู่ผมสามารถเช่นเดียวกันกับเมาส์แม่นเนาะแต่ว่าคีย์บอร์ดนี่จะบ่ค่อยมีอย่างแตกต่างหลายขั้นเป็นแบบทั่วไปก็คือมันจะอยู่ที่ว่าเรื่องการออกแบบปุ่มกดว่าเขากดลงไปนี่มันแข็งบอมันฝืดบอมันเหมาะสำหรับการวางมือสำใดเนาะมันกดไปนี่มันลงง่ายบอเพราะว่าขั้นคีย์บอร์ดแบบราคาถือมันจะแข็งแล้วพิมพ์ไปนี่ต้องเน้นๆๆอย่างเงี้ยบางขั้นกดไปมันก็บ่ลงทันบ่ลงอีกหรือว่าหรือว่าต้องกดลึกๆแล้วจึงสิออกถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบบที่ออกแบบมาดีเนี่ยคือเขาวางมือเบาๆเวลาเขาพิมพ์ไวๆได้พิมพ์เอกสารเบิ่มๆมันจะออกออกง่ายให้ได้เขาใส่ได้สะดวกสบายขึ้นไม่ละแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีราคาสูงขึ้นมาอีกน้อยนึงจากทั่วไปเจ้ามันก็จะมีแบบปุ่มเพิ่มเช่นปุ่มหลินเพ้งปุ่มยุดปุ่มเน็กปุ่มกัปปุ่มเข้าโปรแกรมอินเทอร์เน็ตแม่นะหรือว่าปุ่มมอดอย่างซิลูกหลินเติมขึ้นมาอีกน้อยนึงเติมอีกน้อยนึงก็สามารถเสริมหรือว่าแพงๆแน่เองสิมีปุ่มพิเศษมีไดรเวอร์อีกโอ้เช่นว่าปุ่มมันจะเกินมาตรฐานก็คือจะหลายปุ่มหลายปกติสมมติเขาใส่โปรแกรม Photoshop เจ้าเขาตั้งปุ่มตัวนี้
ว่ากดปุ๊บให้มันใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ได้จังซี่เนาะหรือว่าลิ้นเกมกดปุ่มนี่เป็นเข้าไปหาเมนูลัดเจ้าอีกอย่างแบบนี้มันจะมีแบบพิเศษขึ้นมานิดนึงราคาก็การซื้อสูงขึ้นแบบพิเศษแสนจริงๆราคากับแพงขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นก็ว่าเฮาจะใช้รูปแบบใดแมนเนาะดังที่พวกเราเอามาให้เบิ่ง2รุ่นเช่นว่าตัวนี้นี่ก็แบบถึกๆเนาะธรรมดาประมาณ 100,000 กีบตัวนี้ประมาณ 500,000 แมนแล้วเนาะเห็นความแตกต่างเลยเนาะกดที่แตกต่างกันออกไปเลยหลายเสียงขึ้นเอายังได้จริงๆหรือว่าถ้าเป็นยูโน้ตบุ๊กก็จะเป็นแบบมันจะหย่อส่วนมันจะน้อยกว่าฉะนั้นคนที่ลึงใส่อยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเวลามาใส่ยูโน้ตบุ๊กอาจจะรู้สึกเพี้ยนๆไปแบบมันต้องได้ย่อกันเข้ามาอีกเนาะเพราะว่าขนาดมันน้อยอย่างเช่นอาจจะถือว่าเป็นสำหรับคีย์บอร์ดนี่ก็บ่มีอย่างหลายที่ว่าเขาแนะนำกันจะแนะนำให้เลือกซื้อตามจุดประสงค์ซะอืมเพราะว่าถ้าเขาเอามาพิมพ์เอกสารแล้วล่ะไปซื้ออันแพงๆก็มันก็สิบ่มีความหมายหยังอืมแต่ว่าก็สิได้อยู่ทางด้านของความรู้สึกเนาะเพราะว่าคุณภาพวัตเรื่องวัตถุในการวัสดุเอามาสร้างกันนี่มันก็สิดีกว่าประทิทนกว่านั่นแหละหรือว่าบางเทื่อรุ่นแพงๆมันจะมีไฟสวยงามไปอีกเวลาแบบว่าเขาใส่เวียกกลางคืนเขาอยากเปิดไฟจริงๆเขามอดไว้ไฟคันเขามอดนี่เขาสิบ่เห็นได้เนาะเห็นว่าตัวใดว่าตัวใดตัวใดแต่ว่าขั้นแบบรุ่นมันแพงแน่มันจะมีไฟอยู่ข้างกล้องส่องขึ้นมาแล้วเห็นว่าตัวอักษรโอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้แมนเนาะอย่างแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถเสริมความสามารถเสริมนะจากทั่วไปว่ายังไงซะก็คือว่าเอามาเห็นยังไงให้มันแพงขึ้นครับพวกเขาก็นำมาฝากกันในระยะของพีซีแล็บเป็นเรื่องของเมาส์แล้วก็เรื่องของคีย์บอร์ดกันก็หวังว่าจะซอยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อของทานครับนะมาฮอตนี่ก็คือว่าฮอตเลยอ่ะท้ายๆแล้วเวลาทางรายการพวกเขาก็คงจะได้เมิดต้องกันก่อนเนาะบ่อยากจากกันต้องได้จากซึ่งเคยหั่นล่ะแล้วก็ยังมีอาทิตย์หน้าและก็อาทิตย์ต่อๆไปแมนที่ว่ายังจะอยู่นําผ่านผู้ชมเนาะรายการท้ายนี้พวกเขา2คนก็ต้องขอขอบใจผู้สนับสนุนรายการครับบ่ว่าจะเป็นทางบริษัทลาว IT พัฒนาที่ว่าตอนนี้เพิ่นก็กําลังประกาศรับสมัครพนักงานอยู่พนักงานตลาดการตลาดเมื่อแล้วเนาะหลายตําแหน่งสามารถโทรเข้าไปได้ที่เบอร์โทร030983922นะขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ครับต้องขอขอบใจครับวารสารอีคอนเนอร์วารสารสำหรับคน IT ไลบอร์ IT แล้วก็ยังมีทั้งโทรภาพ Loud Star Channel นะที่เอื้ออำนวยการออกอากาศบริษัท UMC ครับไทยทำและตัดต่อรายการแล้วก็ยังมีทั้ง BK Computer ที่ว่าให้ของรางวัลประจำอาทิตย์ครับแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่าน TL Shop สนับสนุนเสื้องามๆของพิธีกรเนาะเซ็นตัวนี้กันเลยโอ้ถือว่ามันนี่ม้าแบบว่าสีสันขัดด้วยนี่แมนแล้วเนาะโดยเฉพาะบอลคอเสื้อเขาแขนเสื้อเจ้าเนาะใส่กันเลยโดดเด่นเนาะเป็นเบอร์รี่ฮิลโปโลคลับกันเนาะแล้วก็ยังมีดอมาชินเนอร์เจ้าเนาะก็สามารถใครสนใจไปซื้อได้ของแพ้เลยเจ้าเนาะถ้านี่พวกข้าพเจ้า2คนเนาะจะต้องขอขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและก็อย่าลืมว่าอาทิตย์หน้าติดตามได้ทุกวันอังคาร 8:30 น 9:25 กันทางโทรภาพลาวสตาร์เนาะและก็ข้าพเจ้าวีรศักดิ์วีระวงศ์ข้าพเจ้าสุนียงสอยอินไซต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีแล้วพบกันใหม่ในรายการ E-Corner Weekly News